ตอนที่4ลมหนาวระเบียงดาวเราสองคนพี่หมออยู่นี่เองอาคือระหันไปมองเจ้าของเสียงสดใสเผยยิ้มอ่อนยนให้กับหญิงสาวก่อนจะวางโทรศัพท์ในมือไว้บนโต๊ะข้างโซฟาที่นั่งอยู่ทำอะไรอยู่คะเพิ่งวางสายจากแม่ครับโทรไปขอบคุณเรื่องเสื้อชายหนุ่มบอกกับอีกฝ่ายยิ้มยิ้มพรางพยักหน้าให้หญิงสาวนั่ง พี่นึ่งว่าแองจีนอนแล้วเจ้าของบ้านเริ่มบทสนทนาเมื่อหญิงสาวนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกันเว้นระยะห่างจากเขาราวช่วงแขนเพิ่งวางสายจากพี่ไทยเหมือนกันค่ะอาคิราพยักหน้าเบาๆนำทัพเป็นรุ่นพี่และเป็นหุ้นส่วนบริษัทของอมาริสาทั้งสองรู้จักกันที่อังกฤษและคบกันมาหลายปีก่อนจะกลับมาเปิดบริษัทด้วยกันเขาเองก็รู้จักและเคยเจอนำทัพอยู่หลายครั้ง ตั้งแต่สมัยไปเยี่ยมน้องสาวกับอามาริสาที่อังกฤษคุณไทยจะตามมาไหมครับเขาทราบว่าเธอมาทำงานแต่ก็ยังไม่ได้ถามรายละเอียดหรือคุยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะก่อนไปบ้านของเจจิรัตก็มัวแต่เล่นกับเด็กๆก,กันพอไปถึงบ้านนั้นก็กินข้าวกันเลยเนื่องจากเลยเวลาอาหารค่ำไปมากแล้วกินเสร็จก็ดึกพอสมควรนั่งไม่นานก็ต้องขอตัวกลับมาถึงบ้านก็แยกแยะก,ก,กันไปอาบน้ำกว่าจะได้มานั่งตรงนี้ก็สี่ทุ่มกว่าเข้าไปแล้ว เขาเลยไม่คิดว่าจะได้เห็นเธอที่ระเบียงต้องมาช่วยสิคะจะบินมาเช้าวันจันทร์พร้อมทีมงานเลยงานแต่งงานของลูกค้ารายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัทตั้งแต่แรกจะเรียกว่าเป็นงานแต่งที่จัดขึ้นปุบป,ปับก็ว่าได้เพราะว่าที่เจ้าสาวตั้งท้องบังเอิญลูกน้องที่บริษัทเป็นญาติกับเจ้าสาวด้วยก็เลยได้ช่วยกันจัดงานแต่งงานสายฟ้าแลบที่ไร่ของเธอที่เชียงรายเธอก็เลยมาช่วยดูงานให้เพราะทั้งฝั่งเจ้าบ่าวและฝั่งเจ้าสาวมีคนรู้จักนับหน้าถือตาเยอะ งานก็จัดสมหน้าตาฐานะของครอบครัวแล้วแองจี้ล่ะครับจะไปที่ไร่พุ่งนี้เลยไหมไม่ได้ไร่แองจี้ใช่ไหมเนี่ยรู้ว่าอีกฝ่ายหยอกเล่นแต่เขาก็ไม่อยากให้มันออกมาจากปากเธอเพราะเขาไม่มีวันทําแบบนั้นแน่นอนพี่ไม่มีวันทําแบบนั้นแน่นอนครับอยากให้อยู่กับเขาไปแบบนี้ตลอดชีวิตด้วยซ้ําแองจี้ล้อเล่นจะทําหน้าเครียดอะไรขนาดนั้นคะญิงสาวแย้งแกมล้อยิ้มเต็มเรียวปากก่อนเปลี่ยนเรื่อง แองจี้บอกหรือยังว่าพี่หมอแต่งบ้านได้อบอุ่นน่าอยู่มากเรือนไม้หลังใหญ่รูปทรงโบราณถ้ามองจากภายนอกหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรือนไม้เก่าทากลางแมกไม้ที่ให้บรรยากาศค่อนข้าง,างวังเวงและคงไม่มีใครคิดว่าภายในตัวบ้านจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัยติดตั้งไว้ครบครันทั้งเครื่องครัวทันสมัยอ่างอาบน้ําทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเข้ากันได้ดีกับเตียงไม้สี่เสาส,สไตล์โรมันครอบแต่งด้วยมุ้งสีขาวสะอาดตา ส่วนในบ้านก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดวางเบาะและหมอนอิงต่างสีต่างลายในแต่ละมุมอย่างข้างนอกที่นั่งกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเบาะลายทางสีขาวสลับน้ำตาลอ่อนส่วนหมอนอิงเป็นลายดอกไม้โทนสีสอดคล้องกับเบาะให้ความรู้สึกอบอุ่นเข้ากับบุคลิกของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีอากิราเป็นผู้ชายและเป็นพี่ชายที่ได้ชื่อว่าช่งางใส่ใจมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะกับคนรอบข้างหรือกับสิ่งของ เธอกับน้องๆของเขาเลยแอบตั้งฉายาให้ว่าพี่ผู้เอาใจใส่แต่ภาพที่ผ่านมาก็ยังไม่ชัดเจนเท่ากับตอนนี้เมื่อได้มาเห็นบ้านของเขาซึ่งเจ้าตัวเป็นคนให้ไอเดียและเป็นคนดูแลการตกแต่งเองทั้งหมดทั้งที่งานในความรับผิดชอบของเขาก็เยอะมากๆอยู่แล้วนี่คืออาคีราต่อให้ยุ่งแค่ไหนเขาก็ยังจัดการกับชีวิตได้เป็นอย่างดีเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว แต่ว่าในความมีระเบียบแบบแผนของชีวิตก็ยังมีมุมหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าชายเพอร์เฟกระเบียบเป๊สเสียทีเดียวความเร็วกับรถสปอร์ตที่เขาโปรดปานนั่นเองที่ฉีกตัวตนของเขาไปจากภาพที่ทุกคนคุ้นเคยและทำให้ชีวิตเขาดูมีสีสันมีชีวิตชีวาห่างจากภาพคุณชายระเบียบที่ไม่เคยทำอะไรพลาดเพราะมีเหตุผลมารองรับในทุกๆเรื่องกับรถสปอร์ตนี่ขอให้ถูกใจเธอ อย่าไปถามาเหตุผลกับเขาต่อให้ในตอนนั้นเขาจะมีรถอยู่ในครอบครองเกินห้าคันแล้วก็ตามในโรงรถที่บ้านหลังนี้เธอก็เห็นจอดอยู่สามคันไม่รวมรถคันใหญ่ที่เขาขับไปรับเธอที่สนามบินส่วนที่เหลือน่าจะจอดไว้ที่บ้านที่กรุงเทพเพราะเธอจําได้ว่าเขามีรถสปอร์ตต่างสีต่างค่ายอยู่เก้าคันเวลากลับบ้านที่กรุงเทพถ้าไม่มีทุระด่วนหรือถูกทางโรงพยาบาลที่กรุงเทพโทรตามตัว เขาก็จะชอบขับรถกลับมากกว่านั่งเครื่องบินแต่ก็น้อยครั้งมากที่เขาจะได้ขับรถกลับเพราะเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดเขาก็เลยจะขับเครื่องบินกลับแทนพาหนะที่เขาโปลดปรานพอๆกับรถสปอร์ตแต่ถึงจะรู้จักตัวตนของเขาดีเพียงไรก็ยังมีบางเรื่องที่อามาริสาและคนในครอบครัวไม่ทราบแสดงว่าจะอยู่ต่ออ,อามาริสาพยักหน้าเบาๆสองทีริมฝีปากเมมแน่นกลั้นขำ ก่อนจะลุนหัวร้อนสั้นๆในเวลาถัดมาอาคัคครายิ้มตามคนนั่งอยู่ข้างๆกันสองคนเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องมีคำพูดมาอธิบายชวนเขาตรงๆเลยสิหมอเอ้ยบอกเลยว่าอยากให้เขาอยู่ต่อคำพูดนั้นทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าเขาคมหลอดเหลาหายไปทันทีแต่เสียงนั้นก็ยังไล่รอยยิ้มไปจากใบหน้าช้ากว่าการปรากฏตัวข้างอมาริสาอาคคราลืมตัวถลึงตาใส่เจ้าของร่างที่นั่งอยู่บนเท้าแขนโซฟา ห่างจากจุดที่อมาริสานั่งอยู่ไม่กี่คืบพออีกฝ่ายยกแขนขึ้นพาดกับขอบพนักพิงทำท่าจะโอบหลังหญิงสาวไกลๆสติก็เลยหลุดง่ายๆพี่หมอถลึงตาใส่แองจี้ทำไมหรือว่าแองจี้พูดอะไรผิดพี่เปล่าครับพี่คือเออเห็นอีกฝ่ายปฏิเสธลิ้นรัวพูดติดอ่างเมืองรามก็หงายหน้าหัวรอชอบใจแต่เสียงนั้นก็เหมือนจะเตือนสติของอาคีราได้เป็นอย่างดีชายหนุ่มจึงรีบป,ปรับสีนหน้าให้เป็นปกติ เพื่อไม่ให้หญิสงสาวสงสัยจนเกิดคำถามซึ่งเขาจนใจในคำตอบที่จะหามาบอกมาอธิบายกับเธอถ้าบอกเธอไปว่าเขาเถลึงตาใส่ผีเธอคงว่าเขาเพี้ยนแองจี้มานั่งตรงนี้ดีกว่ามาอัคิีราลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองเห็นอยู่ว่าคนนั่งอยู่ด้วยกันยังทำหน้างงแต่เขาก็ไม่รู้จะอธิบายกับเธออย่างไรตรงที่พี่นั่งเห็นดาวเยอะดีเพื่อแองจี้อยากดูดาวเขาหากข้อ้างในการทำตัวหลุดของตัวเองจนได้ และพยายามไม่มองไปที่ต้นเหตุแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรับรู้อารมณ์ของอีกฝ่ายได้จากเสียงหัวเราะในลำคอของเมืองรามแต่เขาคาดผิดที่คิดว่าเมืองรามจะหยุดแค่นั้นอุ๊บอ้อยพี่ขอโทษครับเสียงร้องตามหลังเสียงอุทานด้วยความตกใจของเขาดึงคำขอโทษและล่ำละลักออกมาจากปากเขาหลังถูกผลักเต็มแรงก่อนจะเสียหลักล้มทับเธอซึ่งเพิ่งจะลุกขึ้นยืนตามคำขอของเขา แต่ในเซียววินาทีของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดและในความเป็นห่วงคนในอ้อมแขนกลับมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่เคยดูแวบเข้ามาในหัวซึ่งเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอมาริสาอยู่ในอ้อมแขนของเขากำลังถูกเขาล้มทับทั้งตัวตอนนี้แขนทั้งสองของเขากอดรัดรอบตัวเธอกันไม่ให้ศีรษะของเธอฟาดพนักโซฟาดวงตาสองคู่กำลังมองจ้องโศประสานด้วยความตกใจปนงุนงงพอกัน แต่ถึงอย่างนั้นหูก็ยังได้ยินเสียงของตัวต้นเหตุดังขึ้นอีกครั้งจูบเลยสิหมอสาวกำลังเคลิ้มน้ำเสียงคลื้อเคลื้ลนดังแทรกคืนสติให้กับชายหนุ่มอย่างรวดเร็วเจ็บตรงไหนไหมคะอาคีราถามเสียงเบาและสายตาจากดวงตาของคนในอ้อมแขนก่อนจะดึงตัวเองออกห่างจากหญิงสาวไม่มีค่ะแองจี้แค่ตกใจตอนลมนั่งกระแทกเบาพี่หมอไม่สบายหรือเปล่าจู่ๆก็เซล้มพี่ คำถามของอีกฝ่ายทำให้อคีราพูดไม่ออกอีกครั้งขณะที่หูได้ยินเสียงหัวเราะของเมืองรามแทรกเข้ามาเฮ้ยเซงคุณชายสุภาพไปแล้วไม่ได้ดังใจเลยพี่หมอครับอาเราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะคานรับเสียงเรียกและทำท่าเนึกขึ้นได้ตอนเมืองรามหายตัวไปว่าค้างคำตอบหญิงสาวอยู่เออพี่สบายดีครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังปกติกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา พอดีเสียหลักนิดหน่อยครับไม่หน่อยละค่ะเกิดพาแองจี้หัวฟาดพนักโซฟานำเสียงสดสายฟังสบายแทรกเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มบนริมฝีปากสีแดงสดของคนพูดทำให้อาเคราย,ยิ้มตามและถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่น้อยชายหนุ่มนั่งลงข้างหญิงสาวอีกครั้งหลังตัวป่วนหายตัวไปแน่ใจนะคะว่าไม่เป็นอะไรจริงๆอามาริสาเอียงคอมองคนนั่งอยู่ข้างตัวล้อชายหนุ่มทั้งคำพูดและสายตา พี่หมอทำงานมากไปจนพักผ่อนไม่พอหรือเปล่าตกลงใครเป็นหมอคะพออีกฝ่ายย้อนกลับพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นคุ้นเคยเรียวปากอิ่มก็ยื่นน,น้อยๆอากิราย,ยิ้มมากขึ้นแองจี้เป็นห่วงหรอกอากิรารบายลมหายใจออกมาเบาๆเพราะแบบนี้แหละเขาถึงไม่กล้ากลัวเหลือเกินว่าบอกไปแล้วจะไม่ได้แม้แต่ความคิดถึงความเป็นห่วงจากเธอพี่หมอควรหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนได้แล้วนะคะหมายถึง หวานใจไงคะได้ยินคำว่าหวานใจอากีราก็ลอบถอนหายใจออกมาเบาๆเธอไม่ผิดหรอกเพราะเธอไม่รู้ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรแต่เขาก็ไม่อยากให้คำแนะนำแบบนี้ออกมาจากปากของเธอคุณหมอหรือพยาบาลสาวๆที่โรงพยาบาลน่าจะเยอะอยู่นะที่โสดน่ะพอเห็นอีกฝ่ายทำท่านแนะนำจริงจังอาคีราก็อมยิ้มบางๆจะขอจะให้พี่อยู่แต่ในโรงพยาบาลเลยเหรอคะ ก็เห็นพี่หมออยู่แค่นี้ไม่อยู่บ้านก็อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่ามีแอบเหลวไหลคะเจ้าของบ้านอมยิ้มงานรดตัวมากเลยครับคนงานยุ่งออกตัวยิ้มอ่อนๆนั่นนะสินี่แหละยิ่งน่าเป็นห่วงพออีกฝ่ายคล้อยตามพยักหน้าเงือกงกักคนแอบ,บรักก็ยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมพี่อยู่เป็นเพื่อนแดงจี้ไงเสียงในลำคอกับสีหน้าของคนนั่งอยู่ข้างกัน ทำให้อาเคราหัวเราอออกมาเบาๆอีกครั้งนี่พูดเล่นหรือพูดจริงคะอยู่เป็นเพื่อนแองจี้นี่หนคันตลอดชีวิตเลยนะชายหนุ่มยังอมยิ้มน้อยๆเธอสมัครใจหนคานเขาก็เต็มใจก่อคานเป็นเพื่อนเธอละพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าคิดจะลลอแองจี้เรื่องนี้แองจี้ไม่เสะเทือนหรอกนะบอกไว้ก่อนเจ้าของบ้านยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมงาน,นพี่รอแองจี้เปลี่ยนใจแม้ปากไม่กล้าเผยความในใจแต่ตราบรดท่สถานะโสดอยู่กับเธอ เขายอมรับว่าลึกๆแล้วก็ยังคิดฝันถึงวันจะได้สมหวังไม่เปลี่ยนใจหรอกคะ่ะอยู่แบบนี้สบายจะตายพี่หมอนั่นแหละเปลี่ยนใจดีกว่าอาเคราย,ยังคงยิ้มน,น้อยๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสบายๆนายนบอกสดแล้วสบายทำไมบอกให้พี่เปลี่ยนใจล่ะครับเพราะพี่หมอกับแองจี้ไม่เหมือนกันตรงไหนชายหนุ่มยังมีความสุขกับการพูดคุยซักถามตรงที่พี่หมอเป็นผู้ชายแองจี้เป็นผู้หญิง อาคีราหัวเราะพอเห็นคนนั่งอยู่ด้วยกันทำปากยื่นตามเสียงหัวเราะก็ยิ่งถูกลากยาวออกไปทั้งสองรู้ดีพอกันว่าเพราะคำตอบขวานผ่าซากที่หญิงสาวแกล้งตอบด้วยอารมณ์อยากกวนกลับแต่ที่พิเศษออกไปก็คือมีน้อยคนมากที่จะทำให้ใชายนุ่มหัวเราะเต็มเสียงและยิ้มเต็มที่แบบนี้บ่อยสุดก็คนนั่งอยู่ข้างๆตอนนี้แหละจบไหมอาีราอมยิ้มรับน้ำเสียงชวนหาเรื่อง จบก็ได้ครับอามาริสาทำปากยื่นอีกเล็กน้อยก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆในลำคอของคนนั่งอยู่ข้างๆลอยมาให้ได้ยินที่กวนได้แกล้งได้โดยไม่ต้องห่วงว่าอีกฝ่ายจะโกรธก็มีแต่เขานี่แหละเท่ากับอายุเลยก็ว่าได้ที่ได้รู้จักกับพี่ชายใจดีคนนี้มาจากวันเริ่มจำความได้จนถึงวันนี้อากีราก็ยังเป็นอากีราคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ไม่ว่าเวลาจะอยู่ไกลห่างกันหรืออยู่ใกล้กันถ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธออยู่ด้วยแล้วแทบไม่ต้องปรับตัวใดๆเลยก็ใช่เพราะอยู่กับเขาเธอเป็นตัวของตัวเองสุดๆไม่ต่างกับตอนอยู่กับคนในครอบครัวเลยอมาลิสาสุดลมหายใจยาวเข้าปอดเอ็นหลังลงพิงพนักโซฟาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดำมืดที่มีดวงดาวน้อยใหญ่แข่งกันอวดแสง เปลงประกายระยิบระยะเป็นเครื่องประดับแสนงดงามให้กับพื้นฟ้าในยามราตรีระเบียงดาวอะเราปลายตาไปมองคนนั่งอยู่ข้างกันดูเหมือนเธอก็รู้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับคำนั้นจึงปลายตามาทางเขาที่นี่ไงคะอามาริสาตอบคำถามจากดวงตาของเขาแองจี้ว่าเหมาะกับชื่อนี้นะดาวเต็มฟ้าเลยอะเรายิ้มบระเบียงดาว เพราะดีเหมือนกันพอเธอเป็นคนตั้งมันก็ยิ่งพาะขึ้นไปอีกระเบียงดาวเขาชอบชื่อน,นี้เดี๋ยวพี่จดลิขสิทธิ์ขอค่าไอเดียพออีกฝ่ายยื่นมือมาแบะตรงหน้าริมฝีป,ปากเจ้าของบ้านก็แยกยิ้มบางๆอีกครั้งชายหนุ่มดึงผ้าคลุมผืนบางที่พันคล้องอยู่บนคอของตัวเองออกมาคลี่เมื่อรู้สึกว่าสายลมหนาวแผ่วพริ้วเริ่มพัดต้องกระทบผิวกายเลยคำว่าเย็นสบายไปหาหนาว เสื้อยืดสีขาวผ้านิ่มกับกางเกงผ้าฝ้ายขายาวเป็นชุดที่เธอกับเขาใส่อยู่ในตอนนี้ต่างแค่ขนาดเสื้อกับกางเกงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนจากเสื้อยืดก็จะเป็นเสื้อกล้ามนี่เป็นชุดนอนของเธอที่เขาคุ้นเคยส่วนชุดที่เธอใส่อยู่ตอนนี้จําได้ว่าเขาไม่ได้ซื้อให้เธอไม่ว่าจะเป็นของฝากหรือของขวัญแต่บางครั้งเขากับเธอก็ใจตรงกันอย่างเหลือเชื่อ หลายครั้งที่เลือกเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้และหลายครั้งที่เขาคิดเข้าข้างตัวเองว่าเธอกับเขาใจตรงกันแต่ไม่ใช่หรอกลึกๆแล้วเขาก็รู้ดีเพราะสิ่งที่เลือกหาเลือกมาใช้ตรงกันนั้นเป็นเพียงรสนิยมและความชื่นชอบในสินค้าบางแบรนด์เหมือนกันพอเธอและเขาทราบว่าแต่ละฝ่ายชอบแบรนด์นี้เวลามีสินค้าของแบรนด์นั้นๆออกสู่ท้องตลาด แล้วเธอหรือเขาไปเจอก็จะคิดถึงอีกฝ่ายเสมอพี่หมอแบรนด์โปรดพี่หมอเพิ่งออกคอลเลคชันใหม่เดี๋ยวแองจี้ส่งรูปไปให้ดูให้เวลาเลือกถึงเที่ยงคืนวันนี้นะพรุ่งนี้แองจี้จะไปชอปตามนี้นะคะบ่อยครั้งที่เขาได้รับข้อความจากเธอตอนเธอเรียนและทำงานอยู่ที่อังกฤษและหลายครั้งที่เขายุ่งจนไม่ได้ดูข้อความหรือมีเวลาเลือกสินค้าจากรูปถ่ายที่เธอส่งมาให้ดูแต่เขาก็ยังได้รับของฝากจากการเลือกสัรของเธอ แองจี้รู้ว่าพี่หมอบ้างานแองจี้เลยเลือกให้เลยไม่งั้นแองจี้จะคิดค่าปรับหนักมากเลยนะเอาเขาจริงๆเธอก็ไม่ได้คิดค่าปรับจากเขาหรอกแต่ขู่เขาไปอย่างนั้นเองเพราะหลังจากส่งข้อความตามเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่มาถึงมือเขาแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจจะถามว่าเขาใช้เขาใส่หรือเปล่าและหลังจากนั้นก็จะมีของมาฝากเขาเหมือนเดิมเห็นแล้วคิดถึงพี่หมอเลยซื้อมาฝากทุกครั้งที่เธอกลับมาบ้านพร้อมของฝาก ไม่มีสักครั้งที่เขาจะไม่ได้ของฝากจากเธอความจริงก็ได้กันครบทุกคนทั้งบ้านเธอบ้านเขาแต่ก็ทำให้เขามีความสุขมากที่เขาไม่ได้หายไปจากความนึกคิดของเธอทำไมค่าไอเดียแองจี้ถูกจังเจ้าของบ้านยิ้มบางๆหลังจากคลุมผ้าบนไหลให,ให้คนนั่งอยู่ด้วยกันอากาศเย็นครับเดวไม่สบายอามาริสายิ้มให้กับอีกฝ่ายรับรู้ความห่วงใยของเขาจากน้ำเสียงอบอุ่นที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดี หญิงสาวเบนสายตากลับมายังผืนฟ้าดำทรมืนทอดสายตาไปยังกลุ่มดาวที่เธอไม่รู้จักชื่อเช่นชมประกายระยิบระยับของแสงสีทองบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยอารมณ์ผ่อนคลายนานมากแล้วที่เธอไม่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศเย็นสบายแบบนี้เพราะงานเอาเวลาในแต่ละวันไปเกือบหมดบ่อยครั้งที่เธอต้องอยู่ประชุมงานและคุมงานอีเวนต์จนดึกดื่นเลยเที่ยงคืนแน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นเธอทุ่มเทกเกินร้อย แม้บางงานจะกดดันและมีปัญหามาให้แก้แต่เธอก็มีความสุขกับทุกงานที่ทำแต่มันก็เป็นความสุขที่แตกต่างจากเวลานี้โดยสิ้นเชิงพอได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้อยู่กับบรรยากาศผ่อนคลายไม่เร่งรีบมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอคงต้องหาเวลาพาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นโทรศัพท์ในมือของหญิงสาวถูกกดเสิร์ชหาข้อมูลผ่าเจ้าของหลุดเข้าไปในโลกของตัวเองอีกครั้งเมื่อความเงียบเข้ามาแทรก หลังบทสนทนาเงียบลงขณะที่ชายหนุ่ก็พอใจที่จะนั่งมองหญิงสาวเงียบๆอยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนเดียวที่เขาปล่อยให้มานั่งอยู่ในหัวใจอเครามองเซลหน้าด้านข้างที่เขาไม่เคยลืมมองหญิงสาวที่กำลังจดจ้องกับหน้าจอโทรศัพท์ในมือแต่ก็ไม่ได้อยากรู้หรือคิดจะซักถามว่าอีกฝ่ายกำลังดูอะไรอยู่สำหรับเขาการได้นั่งอยู่กับเธอแบบนี้มันคือช่วงเวลาที่พิเศษสุดแล้ว หลังจากนี้วันนี้เวลานี้ก็จะกลายเป็นความทรงจำดีๆที่จะอยู่กับเขาตลอดไปอาเคราเบนสายตากลับมาที่ผืนฟ้าแงานหน้าขึ้นมองหมู่ดาวให้เวลาหญิงสาวอยู่กับโทรศัพท์ในมือเต็มที่จนกระทั่งได้ยินน้ำเสียงสดใสคุ้นเคยดังขึ้นในอีกหลายนาทีถัดมาพี่หมอดูนี่อาเคราละสายตาจากหมู่ดาวหันไปหาหญิงสาวในทันทีสวยไหมคะ อากรายืนหน้าไปดูภาพบนหน้าจอสี่เหลี่ยมในมือของคนนั่งอยู่ด้วยกันสวยครับแองจี้อยากไปหรออามาริสาพยักหน้าพรุ่งนี้พี่ต้องไปที่คลินิกอยู่แล้วที่นี่อยู่ห่างจากคลินิกไม่มากเท่าไหร่พี่เคยไปพักมาครั้งหนึง่งลูกชายเจ้าของที่นี่เคยเป็นคนไข้ของพี่เขาเลยเชิญไปพักเยี่ยมเลยค่ะแต่เดี๋ยวแองจี้จัดการเองดีกว่าเช็คจากเว็บไซต์แล้วมีบ้านว่างหลังหนึ่งพอดีพี่เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้จะขอห้องเขาพักฟรีนี่ครับ ที่นี่ไม่เชิงเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทเหมือนที่เห็นทั่ว,วไปแต่จะเป็นบ้านพักลักษณะคล้ายแคมป์อยู่ติดกับแก่งตัวบ้านเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่เว้นแม้กระทั่งสระว่ายน้ำและอ่างน้ำวนและท้งแคมป์มีบ้านพักให้บริการลูกค้าแค่สองหลังเท่านั้นแองจี้หมายถึงพี่หมอด้วยอาเคราเลิกคิ้วก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆแผ่ขยายเต็มริมฝีปากเธอกลัวเขาชิงจ่ายค่าที่พักก่อนนั่นแหละ เพื่อพี่อยากไปพักด้วยไงพอทราบว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรก็อดหาโอกาสให้ตัวเองไม่ได้ยอมรับอย่างไม่อายเลยว่าอยากไปด้วยโอเคนะเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่หมอไม่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลหรอคะ่ะในก่อนหน้านี้บอกให้พี่หาเวลาพักบ้างไงเขาย้อนยิ้มยิ้มโอเคให้ไปด้วยก็ได้แต่มีข้อแรกเปลี่ยนนะต้องให้แองจี้จัดการเรื่องบ้านพักเองนั่นไงเขาคิดผิดที่ไหนถ้าว่ากันตรงตรง ตั้งแต่จำความได้เขาไม่เคยขัดใจอมารีสาเลยสักครั้งแต่ก็ไม่ใช่แค่เธอเพราะกับน้องๆเขาก็ตามใจเหมือนกันโดยเฉพาะกับน้องสาวทั้งสองคนของขวัญวันเกิดพี่หมอแองจี้ยังไม่ได้ให้อะไรเลยโถใชหนูโมทานเสียงอ่อนขณะที่รอยยิ้มฉาบไรทยทั่วริมฝีปากตามนี้นะคะตอนนี้เขาต้องตามใจเธอนั่นแหละแต่ก็แอบโทษไว้ในใจแล้วเรื่องของขวัญตอบแทนงงินพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยนะครับ ไม่มีปัญหาค่ะอมาริสาตอบรับก่อนจะกดจองห้องพักจากโทรศัพท์ในมือเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ระบบแจ้งว่าต้องรอเมลตอบกลับหรือให้โทรถามเจ้าหน้าที่ที่เบอร์นี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาบอกกับเขาเยนโทรศัพท์ให้เขาดูอีกครั้งพางกาดสายตาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าจอสี่เหลี่ยมในมือเลยเวลาติดต่อแล้วด้วยค่ะช่วงเวลาติดต่อที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ทำให้หญิงสาวทำหน้ายุ่งอีกครั้ง ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ค่อยโทรก,ก็ได้ยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินยังไงเลยอาคิราอมยิม้มเขาเข้าใจว่าเธออยากจ่ายเองเพราะอยากจะให้เป็นของขวัญมันเกิดเขาด้วยส่วนหนึ่งไปจากที่นั้นเลยก็ได้ครับโอเคงั้นก็ได้ค่ะว่าแต่เวลาเช็คเอาท์ของที่นี่เหมือนโรงแรมทั่วไปไหมคะแองจี้จะได้นัดเวลากับคนที่ไรให้เขาขับรถมารับเอาพี่ยังไม่บอกหรอว่าจะไปส่งเองอามาริสาเลิกคิ้ว ทำหน้าแปลกใจแล้วยิ้มในวินาทีถัดมาเมื่อเห็นเจ้าของบ้านอมยิ้มโอเคหญิงสาวยิ้มกว้างเต็มริมฝีปากสีแดงสดอย่างคนมีสุขภาพดีเยี่ยมและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแองจี้ไม่กล้าปฏิเสธเลยละ่ะประโยคนั้นทําให้เกิดเสียงหัวเราะเบาๆทางฝั่งเจ้าของบ้านทันทีก่อนที่บรรยากาศรอบตัวจะกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งนานกว่าอึดใจชอบบรรยากาศที่นี้จัง มุมปากเจ้าของบ้านยกยิ้มบางๆหลังน้ำเสียงเคลิ้มฝันดังขึ้นทำลายความเงียบรอบตัววันนี้อากาศเย็นสบายจริงๆนั่นแหละมีเธอมานั่งอยู่ด้วยแบบนี้ก็ยิ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกที่ไร่น่าจะเย็นกว่านี้แต่ที่นี่อากาศกำลังดีริงมฝิปากของชายหนุ่มยังคงมีรอยยิ้มบางๆฉาบไล้อยากจะถามว่าชอบอากาศที่นี่มากพอจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยได้หรือเปล่า แต่มันก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของเขาเหมือนกับอีกหลายๆคำถามที่อยากส่งไปถึงเธอง้นต้องมาบ่อยๆนะถ้าว่างนะคะแต่ที่แน่ๆนาจะได้มากวนพี่หมอจนเสร็จงานนั้นแหละงานเอากุญแจบ้านไว้เลยไหมอามาริสาหัวเราะไม่ได้รู้เลยว่าข้อเสนอของอีกฝ่ายมีนัยะซ่อนอยู่มีคนอยู่บ้านตลอดไม่ใช่หรอคะถ้าแองจี้มาแล้วพี่หมอไม่อยู่แองจี้เรียกคนในบ้านมาเปิดประตูให้ก็ได้อเคราอมยิ้ม ขอแค่เธอโทรมาบอกว่าจะมาก็พอเขาไม่ให้เธอมากดกริ่งเรียกคนในบ้านเองหรอกถ้าพี่หมองงงก็ไปนอนก่อนเลยนะแองจี้อยากนั่งอยู่ตรงนี้อีกสักพักไม่ได้รำคาญพี่ใช่ไหมคําถามนั้นทําให้อมาริสามองหน้าเจ้าของบ้านจริงจังมากกว่าเดิมมันไม่ถึงกับผิดปกติแต่มันก็ไม่ปกติสําหรับคำถามที่ได้ยินเมื่อสักครู่แต่เธอก็บอกไม่ได้ว่าความต่างจากคำว่าปกติคืออะไร อาคิราเป็นพี่ชายใจดีของเธอกับน้องๆทั้งสามบ้านที่พ่อเป็นเพื่อนรักกันเขาจึงไม่ได้ใจดีกับเธอแค่คนเดียวแต่เธอก็ไม่รู้ว่าน้ำเสียงกับคำถามที่เธอได้ยินเมื่อสักครู่น้องๆคนอื่นจะเคยเจอหรือเคยได้ยินเหมือนที่เธอได้ยินไหมเหมือนน้อยใจแต่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้น้อยใจเพราะเธอก็พูดคุยธรรมดาไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยก่อนหน้านี้ก็เซล้มเมื่อกี้ก็ทำเสียงเหมือนชวนแองจี้ทะเลาะ สงสัยจะไม่สบายจริงๆอาคคราอึ้งไปเล็กน้อยใช้เวลาคิดตามคำพูดดังกล่าวไม่กี่วินาทีเสียงหัวเราะเบาๆก็ออกมาอมาริสาตวัดค้อนคนนั่งอยู่ด้วยกันหรือไม่จริงชายหนุ่มยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมเขาน้อยใจนั่นแหละแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะเผลอแสดงท่าทีให้เธอคิดไปทางนั้นถ้าบอกว่าไม่สบายเดี๋ยวจะมีคนไล่ไปนอนอีกก็พี่หมอแปลกๆนี่หญิงสาวว่ากราบ ว่าแต่พรุ่งนี้ใครขับรถให้คะถ้าพี่หมอขับแองจี้เริ่มจะไม่ไว้ใจแล้วนะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นทางฝั่งเจ้าของบ้านอีกครั้งงานให้แองจี้ขับอามาริสามองหนะ้าอีกฝ่ายด้วยสายตาประเมินแต่สายตาที่มองกลับมาที่เธอก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดเล่นเขาเคยบอกกับเธอว่าเขามีคนขับรถส่วนตัวแต่เขาก็ชอบขับรถมากเพราะชอบความเร็วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอคนชอบขับรถเองมอบหมายหนะ้าที่คนขับให้กับเธอ และจะย้ายตัวเองไปเป็นผู้โดยสารเธอก็เลยแปลกใจนิดหน่อยโอเคแองจี้ขับก็ได้ความเงียบเข้ามาแทรกซึมอีกครั้งหลังบทสนทนานั้นทว่าระหว่างคนทั้งสองไม่ได้มีความอึดอัดแต่อย่างใดหากแต่เป็นความสบายในบรรยากาศผ่อนคลายที่โอบหลอมสองหนุ่มสาวอยู่ในเวลานี้พี่หมอเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งในอีกหลายนาทีต่อมาหลังจากสายตาของหญิงสาวละจากหมู่ดาวบนท้องฟ้า นั่นทาให้คนแอบมองสาวทอนสายตาจากเซี่ยวน้าคนนั่งอยู่ด้วยกันแทบไม่ทันและมีอาการสะดุ้งเล็กๆเ,เพราะกลัวอีกฝ่ายจับได้ว่าแอบมองอยู่ตลอดเวลา่างงครับอเคราถามกลับด้วยน้าเสียงที่คิดว่าควบคุมให้ฟังเป็นปกติที่สุดแล้วเลิกงานแล้วพี่หมอก,ก็อยู่แบบนี้เหรอคะหรือวันนี้เพราะแองจี้มาเลยไม่ได้ออกไปไหนอากีราเลิกคิ้วไม่คิดว่าจะได้ยินคำถามดังกล่าว ถ้าคนอื่นได้ยินก็คงคิดว่าเป็นคำถามธรรมดาทั่วไปที่คนรู้จักมากคุณใช้ถามกันแต่เขากลับคิดไปไกลกว่านั้นเธอถามแสดงว่าเธอสนใจอย่างน้อยก็สนใจเพราะถ้าไม่สนใจเลยคงไม่ถามพี่หมออะเคราสะดุ้งโดยไม่ควรแต่ก็หลุดจริงๆหลังได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งใจลอยไปถึงไหนวันนี้เขาดูแปลกจากที่ผ่านมาจริงๆนะเปล่าครับ คนแอบรักแก้ตัวไม่เต็มเสียงยิ้มเก้อแองจี้ถามว่าอะไรนะเลิกงานแล้วพี่อยู่แบบนี้หรอใช่ไหมอมาริสาพยักหน้าเงือกงักแต่ยังทำหน้าสงสัยกับท่าทีของเขาก็อยู่แบบนี้แหละครับถ้าวันไหนไม่กลับดึกจนเกินไปก็จะอ่านหนังสือฟังเพลงบ้างดูหนังก่อนนอนบ้างแล้วแต่เวลาที่มีได้คำตอบจากเขาอมาริสาก็เพลอทำหัวคิ้วย่นโดยไม่รู้ตัว เขาเป็นชายหนุ่มอายุ30มสต้นๆแต่หมกตัวอยู่กับบ้านแบบนี้เธอไม่คิดว่าหนุ่มๆส่วนใหญ่จะทํากันโดยเฉพาะคนที่มีพร้อมทุกอย่างแบบเขาพี่หมอเคยไปเที่ยวกลางคืนไหมคะอามาริสาอดสงสัยไม่ได้นานๆจะไปสักครั้งครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เคยไปสองครั้งมั้งหมอที่โรงพยาบาลเขาเลี้ยงวันเกิดอามาริสาพยักหน้าเบาๆจะว่าไปอาชีพของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละ เพราะเขาต้องเตรียมตัวพร้อมสำหรับการถูกโรงพยาบาลโทรตามตัวตลอดเวลาแองจีว่าชีวิตแบบนี้น่าเบื่อไหมพอหญิงสาวไม่ถามต่อเขาก็ถามบ้างเพราะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนมากกว่าค่ะทำไมคะเหรือว่ามีสาวคนไหนบอกว่าชีวิตพี่หมอหน้าเบื่อเปล่าครับเพราะเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้จนเกิดคำถามนี้ แม้จะพอรู้ว่ามีคนสนใจมองเขาอยู่บ้างแต่เขาอยากทราบว่าวเธอมองอย่างไรอยากรู้ทั้งที่ไม่มีสิทธ์อะไรนั่นแหละแต่บางครั้งมันก็ห้ามความคิดในหัวไม่ได้และเผลอปล่อยให้คิดไปเรื่อยเพราะในหัวมีแต่เธออีกนั่นแหละเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ได้รู้จักกับความรักใจจริงอยากจะถามตรงๆด้วยซ้ำว่าถ้าให้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้จะอยู่ได้ไหมเธอจะเบื่อหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละ ความกระหายในตัวเขามีน้อยมากในเรื่องนี้เวลาเหนื่อยจากงานมากๆแองจี้ก็ชอบอยู่แบบนี้นะคะนั่งอยู่ในที่เงียบๆได้อยู่กับตัวเองมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บ้านหาเวลาอยู่คนเดียวยากมากเลยเพราะพีเอื้อเขาชอบให้รวมกลุ่มอากิรายิ้มบางๆตามหญิงสาวอามาริสามีคอนโดส่วนตัวไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักแต่ไม่ค่อยได้ไปอยู่เพราะคนเป็นพ่อติดลูกสาว ส่วนเรื่องห่วงลูกสาวนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นที่เรื่องชื่อลือชามานานแล้วเพราะยอมให้ลูกสาวไปเรียนและทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแล้วนี่ครับกลับมาแล้วก็อยากอยู่ด้วยเป็นธรรมดาก็เข้าใจค่ะนี่ดีนะว่าแอางจี้ไม่มีคนพิเศษไม่อย่างนั้นนะไปไม่รอดแน่ๆอาคิรายิ้มเบงๆางเขาเข้าใจที่เธอพูดเพราะขณะที่คนเป็นพ่อให้อิสระกับลูกสาวในเรื่องเรียนเรื่องงานอย่างเต็มที่แต่ก็ห่วงลูกสาวมากเหมือนกัน และคนเป็นพ่อก็ดีใจมากที่ลูกสาวยืนยันจะครองตัวเป็นโสดไปตลอดชีวิตก็ไม่แน่นะครับเพิ่งบอกว่าเข้าใจไปโยกยกแต่ปากก็หลุดคำพูดนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เขาเลยได้เห็นเครื่องหมายคำถามในดวงตางดงามสุกสกาวไม่ต่างจากแสงสีทองของมูด,ดาวบนฟากฟ้าของคนนั่งอยู่ข้างๆพี่หมายความว่าอาจจะมีคนที่คลิกกันแล้วเข้ากับทุกคนในครอบครัวได้อมาริสาหัวราะ จะมีได้ไงล่ะคะในเมื่อแองจีไม่ได้เปิดรับใครคนถือตัวเป็นน้องสาวมาตั้งแต่จำความได้ไม่ได้รู้เลยว่าหลายคำพูดที่ออกมาจากปากพี่ชาของเพื่อนรักนั้นมีนัยยะบางอย่างซ่อนอยู่แล้วถ้ามีคนขออโกาสล่ะคะเขาลองอย่างเสียงอย่างอดไม่ได้ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าอามารีซาไม่เคยคบเพื่อนชายที่เคยศึกษาดูใจก่อนจะเลื่อนสถานะไปหาคำว่าแฟนก็มีเหมือนกัน แต่ก็ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเดินไปถึงตำแหน่งแฟนของเธอไม่ค่ะแองจี้แฮปปี้กับงานกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วไม่รู้จะหาเรื่องให้ตัวเองทำไมแองจี้ไม่มีเวลาเทคแคร์ใครหรอกค่ะตอนนี้รับเข้ามาศึกษาก็ไปไม่รอดเหนื่อยปเปล่าๆปาอัคิีราถอนหายใจยาวี่แค่แองจี้นะคะยังไม่ถึงด่านพีเอื้อด้วยได้ยินเสียงหัวเราะจังๆ,จงๆเจอคำพูดของคนนั่งอยู่ด้วยกันอคิราก็ยิ้มตามง่าย จริงๆเธอก็ชัดเจนมาตลอดสำหรับเรื่องนี้แต่เป็นเขาเองนี่แหละที่อดคิดไม่ได้พอคิดก็เกิดความหวังลมๆแรงๆแต่พอได้เห็นหน้าได้พูดคุยมันก็ห้ามความรู้สึกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงติดอยู่กับความรู้สึกนี้ไปจนตาย